ข่าวเช่นเคยในช่วงข่าวทั่วไปนะครับประกันสังคมเผยผู้ป่วยจากฝุ่นพิษ PM2.5 แค่ใช้สิทธิประกันสังคมได้นะครับประกันสังคมเผยโรคจากฝุ่นพิษ PM2.5 ในกรทมและวิบุตนผู้ประกันตนเข้าโรงพยาบาลตามสิทธิที่ประกันประกันสังคมได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนายนันชัยอุทัยพัฒน,นาชีพเลขาธิการสำนักง,งานประกันสังคมกระทรวงแรงงานกล่าวถึงสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า2.5ไมคร h a r ์ i ิสิลเลต์เมเตอหรือ PM ส5งานัส่งผลต่อสุขภาพประชาชนลูกจ้างผู้กาสังคมในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลว่าในข่าวนี้ส่งแรงงานและรัให้สนหกงานประกันสังคมติดตามข่าวสารสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิดโดยให้คำนึงถึงคุณภาพของลูกจ้างสุขภาพของลูกจ้างผู้กันสังคมผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมและกลุ่มภาคแรงงานในพื้นที่กลุ่มเสี่ยงถ้าลูกจ้างผู้การสังคมผู้ประกัน ตนเจ็บป่วยสามารถรับการรักษาาลในโรงพยาบาลตามสิทธิการรักษาพยาบาลที่ผู้ป่วยผู้ประกันตนเลือกเอาไว้เพื่อเสค่าใช้จ่ายและหากเจ็บป่วยเฉยไม่สามารถเขา้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลตามสิทธิได้สามารถเข้าร拜拜ับการรักษาในโรงพยาบาลที่ใกล้ที่ส euh. ุดก่อนหลังจากนั้นญาติหรือผู้ที่เกี่ยวข้องผรับแจ้งโรงพยาบาลตามสิทธิทราบโดยด่วนผู้รับตัวรักษาต่อและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลโดยรับตั้งแต่เวลาที่โรงพยาบาลรับแจ้งไปจนกว่าที่ารรักษา ตัวรักษาายาบาลที่เกิดขึ้นก่อนการแจ้งให้โรงพยาบาลตามสิทธรริทราบสำนักงานประกันสังคมวิเช้าค่าชใจที่เกิดขึ้นใน3วันแรกหรือเด็ดสองชั่วโมงเลขาธิการสำนังกงานประกันสังคมกล่าวฝากในตอนท้ายว่าในช่วงสถานการณ์เช่นนี้คอยดูแลรักษา,าสุขภาพและป้องกันตนเองจากผลกระทบจากฝุ่นละอองขนาดเล็กและขอให้หลีกเลี่ยงการทํากิจกรรมหรือออกกำลังกายกลางแจ้งหากออกจากบ้านให้สมนราก,กากป้องกันซึ่งหากพบอาการผิวกรติเช่นไอ จามีน้ำมูกเจ็บคอมีเสมหะใจสั่นขึ้นไส้เมื่อยล้าผิดปกติรือเวียนศีรษะคอยไพบแพทย์ทันทีหานรมองไสยเรื่องสิทธิการรักษาประกันสังคมสามารถสอบถามข้อมูลเรื่ตัวอย่าที่สำนักประกันสังคมพื้นที่จังหวัดสาขาทั่วประเทศหรือที่ศูนย์ในการตายด่วนหนึ่งค่าสูตรโทรให้บริการทุกวันเว้นวันหยุดราชการตลอด24ชั่วโมงสวัสดีช่วงข่าวทั่วไปคงจบลงเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสายตามกราบชวนด้วยนะครับสวัสดีครับ